You are listening to The Active Podcast. are Active listening The สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์ไทยกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้พัทวีศหัิไรค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะบ๊อบไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะยังมีอีกหนึ่งคนนะคะที่จะมาชวนคุยประเด็นในวันนี้ค่ะวันนี้บ๊อบอยู่กับน้องไอซ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะไอซ์เมทาวีค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะประเด็นที่บ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่ะจริงๆแล้วนะคะปัญหาที่อยู่อาศัยความจนและก็ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าเกาหลีใต้เองค่ะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะได้ดูชนชั้นปรสิต์นะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับภาพของพันจีฮาหรือว่าบ้านกึ่งใต้ดินนะคะที่บอกได้เลยค่ะว่าตอกย้ำคุณภาพชีวิต ที่มองเห็นเลยนะคะว่าคนยากจนนี้มีคุณภาพที่ชีวิตที่แย่แล้วก็อยู่กันอย่างลําบากมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ดูซีรีส์หลายๆเรื่องนะคะก็จะมีอีกหลายๆซีรีส์ค่ะที่พูดถึงเรื่องของห้องเช่าอย่างใน สเตนเจอร์ฟอร์มเฮลนะคะก็คือเป็นเรื่องของหนุ่มที่ต้องเข้ามาอยู่ในกรุงโซเนาะแล้วก็เลือกอยู่หอพักซึ่งหอพักเนี่ยก็เป็นแนวแบบสุดโซม,มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นหนังแบบเทเลอร์ที่แบบว่าน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าหอพักนั้นนะคะก็อาจจะนิยามได้ว่าเป็นโกชีวอนเนาะอ่ะแล้วโกชีวอนจริงๆแล้วเป็นยังไงคะน้องไอคะโกชีวอนเนี่ยถ้าใครรู้จักหรือว่าดูตามซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นห้องที่มีขนาดเล็กมากๆ เทียบได้เท่ากับว่าห้องเช่าเท่ารูหนูอะไรประมาณนี้ก็จะมีขนาด3-6ตารางเมตรแค่นั้นเองค่ะพี่บอ๊อบแล้วก็จริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของโกชิวอนเนี่ยมันมาจากห้องสําหรับนักเรียนเอาไว้เตรียมสอบใช่ไหมคะแล้วก็เป็นห้องที่แบบขับแคบราคาถูกซึ่งจะเป็นที่นิยมสําหรับเด็กจบใหม่หรือว่าเด็กมหาลัยที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ,ะโกชิวอนเนี่ยจะแทรกตัวอยู่ตามตึกสูงๆแล้วก็ด้านล่างจะเป็นร้านค้าร้านอาหาร แต่ถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยห้องพักเล็กๆเนี่ยซอยแบ่งกันอยู่อยู่บนชั้นตึกสูงๆอะคะ่ะบางที่อาจจะมีห้องน้ําแต่ห้องน้ําเนี่ยมันก็แคบก็คือมีเตียงนอนเล็กๆติดอยู่บนหัวก็คือเป็นห้องน้ําเลยมันก็จ,จะเกิดความคับแคบบางที่ก็ไม่มีหน้าต่างให้ระบายอากาศก็จะเกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยอะไรเกิดขึ้นส่วนบางที่ก็อาจจะเป็นห้องน้ำรวมหรือว่าเป็นห้องครัวรวมก็ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเลือกที่พักยังไงค่ะก็เลยเป็นที่มาสําหรับการที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศายัยเรื่องอคุณภาพชีวิตสุขภาวะต่างๆรวมอยู่ในเรื่องของโกชีวันแน่นอนค่ะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกับคุณเอมค่ะอะลิสาสุขมากยูทูบเบอร์จากช่อง เอมมลีคุณเอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างแรกเลยค่ะบ๊อบอ,อยากจะให้คุณเอมช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะ,ะสวัสดีค่ะชื่อเอมนะคะก็ไม่ถึงกับเป็นยูทูบเบอร์แค่ทำเป็นช่องเล็กๆนะคะเอ่อก็ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีได้ประมาณ5-6ปีแล้วค่ะก็ศึกษาตั้งแต่ตรีจนโทเลยค่ะส,<า>สิ่งสถิตยอู่ที่นั่นสาขาอะไรคะคุณเอมเอ่อตอนนี้อยู่สาขาเอ่อดีไซน์อินโนเวชันค่ะจากที่ไปอยู่มาเนี้ยค่ะ รู้สึกว่าไปใช้ชีวิตแล้วเรามีความรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราโอเคอยู่ไหมคะคือตอนแรกไปรู้สึกตอนนั้นเพิ่งจบมาไปลายไปนะคะแล้วพอไปถึงปุ๊บคอนมรู้สึกว่าจริงๆไลฟ์สไตล์หลายอย่างมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะถึงแม้ว่าตอนแรกไปว่าเอยเอเชียเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้าง แต่งตัวเก่งค่ะใชก่ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าทาให้เราต้องเสียตังค์ไปเยอะมากขึ้น,นกับการซื้อกระสําอางเสื้อผ้าใช่แล้วก็แต่สิ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่เอ็มรู้สึกว่าได้เรียนรู้ก็คือนักเรียนเกาหลีเขาค่อนข้างขยันแบบมากมๆรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยที่ผ่านมาขี้เกียจมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องเอามาบาลานซ์กันนะเพราะว่าคนไทยก็มีความชิลถ้าเราเครียดแบบเขาเกินไปก็อาจจะแบบเครียดมากเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะอืมค่ะอ่า ตอนเริ่มต้นนะบอบก็ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของที่พักเนาะเพราะว่าคุณเอ็มก็ไปอยู่มาที่เล่าให้ฟังก็ห้าหกปีแล้วใช่ใช่ใชก็อยู่ปติปโธใช่ค่ะใช่ค่ะทีเนี้ยอ่จากที่อยู่มา5้าหปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นอ่หลายๆอ,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 อย่างในเกาหลีใต้ใช่ไหมคะอยากจะชวนคุณเอมเนี่ยมองสะท้อนหลายๆอย่างในเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะดูคุณภาพชีวิตอ่าสาธารณูปโภคต่างๆของเขาการเดินทางหรือว่าอาหาร ทั้งอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจประทับใจหรือว่าเป็นบางอย่างที่เราแบบเขาจะชอ็อกก็ได้นะคะอโอเคถ้าเกิดเ,เดี๋ยวขอเรื่องอาหารกรอนเลยกันนะคะเพราะว่าเป็นการกินเป็นเรื่องสำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยก็มันมันดีเหมือนประเทศไทยตรงที่ว่ามีพวก convenience store ร้านสะดวกซื้อค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็หาอาหารทานได้24ชั่วโมงแต่ว่าเขาจะช็อกเรื่องอาหารเนี่ยก็คือว่าเขาไม่มีอาหารเช้าค่ะ ไม่มีท้าอาหารเช้าเหมือนบ้านเราที่แบบเข้าเหนียูป้งไม่มีไม่มีแบบน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยคือไปตอนแรกก็แบบเฮ้ย <c oughs> เราจะกินอะไรละกินแต่ขนมปังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดการเดินทางรู้สึกว่าสะดวกมากเ <c oughs> พราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนก็คือไม่เกินส5นาทีการเดินแล้วก็ไปถึงสถานีรถเมล์หรือว่าจะเป็นไฟฟ้าใตดินก็คือเชื่อมถึงกันหมดเลยค่ะใช่แล้วในเรื่องของที่พักล่ะคะที่พักเนี่ยตอนแรกไปคือมันมีหลาย มันมีหลายรูปแบบมากที่เกาหลีะคะ่ะคือมันค่อนข้างแตกต่างกับที่ไทยมากๆคืออย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปใช่ไหมคะพันชีฮากับโกชิวอนอันนั้นคือบ้านเราไม่น่าจะหาได้เลยค่ะแต่ว่าคือถ้าเปรียบเทียบพันชีฮาก็คือครึ่งชั้นเนาะแบบว่ากึ่งใต้ดินซึ่งบ้านเราอาจจะน้ำท่วมบ่อยก็เลยไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าที่เป็นครึ่งชั้นเขาก็พยายามที่จะ เป็นไม่ให้ถูกกฎหมายอะคะ่ะใช่ใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็ปิดตัวไปแล้วแต่จริงๆแล้วการที่ชั้นใต้ดินของเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะแม้กระทั่งตึกมหาลัยนะคะก็มีเรียนชั้นใต้ดินหรือว่าห้องซ้อมเต้นหรืออะไรต่างๆก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ห้องใต้ดินหมดเลยะคะ่ะอาจจะเป็นประเทศหนาวด้วยหรือเปล่าเนาะใช่ที่เห็นในคลิปคลิปหนึ่งอะคะ่ะที่ <laughs> คุณเอมถ่ายวอลของตัวเองในห้องหอ,ง <laughs> องนอกเนาะ ตอนนั้น <c oughs> คือมันเป็นห้องลักษณะประมาณไหนะอะค่ะอ๋อตอนนั้นถ้าเกิดคลิปที่ถ่ายไปอันนั้นเป็นโกชิวอนคือเรียกว่าโกชิวอนแต่ว่าถ้าเกิดเรียกคําที่มันใกล้เคียงกับภาษาไทยที่สุดก็น่าจะเป็นหอพักนอกเพราะว่าเหมือนที่คุณไอซ์พูดไปว่าออโกชิวอนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนักศึกษาหรือว่านักศึกษาเพิ่งจบใหม่ใช่ไหมคะก็โกชิวอนเนี่ยมันก็จริงๆถึงจะบอกว่าจะเป็นราคาห้องพักที่ค่อนข้างถูก แต่ถ้าเทียบกับเป็นเงินไทยมันก็ไม่ได้ถูกมากนะก็ประมาณ5 0 0แสนวอนเกือบเกืบเยียบมือนอะใช่ค่ะก็ค่อนข้างแพงนั่นถือว่าถูกแล้วที่เกาหลีแต่ค่าครองชีพเขาค่อนข้างสูงอะคะ่ะคือตอนนั้นที่เลือกไปอยู่อ่ะเพราะว่าเพิ่งจบปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งคือทางมหาลัยเขาให้พักหอในแต่พอจบปีหนึ่งปุ๊บเขาไม่มีหอในให้พักแล้วก็เลยเลือกที่จะไปพักกชิวอนเพราะว่า โกชิวอนที่พักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบ่งเป็นชายหญิงค่ะชายก็เลยรู้สึกว่ามันให้ความปลอดภัยตรงนั้นที่ว่าเป็นหญิงล้วนแต่ว่าก็ก็ต้องแลกมากับความอึดอัดนิดหน่อยห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นมีคนเล่าประมาณว่าถ้าเราอยู่ในห้องเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงห้องข้างๆอันนี้จริงไหมคะอ๋อจริงค่ะเพราะว่า,วาคือคือโกชิวอนเนี่ยโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือเหมือนเขาผนังเขาไม่ได้ทํามาจากปูน ปกติฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนแบบคาร์ดบอร์ดรู้สึกว่าแต่อาจจะไม่ใช่นะคะทีน,นี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดเสียงดังก็จะทะลุไปห้องข้างๆได้ใช่ เราพูดถึงเรื่องของรูปแบบในที่อยู่อาศัยของเกาหลีใต้มีเยอะมากเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าพันจีฮาโกชิวอนอีกอันนึงที่เราพูดกันก็คือฮาสุกจิปเนาะ,ช,ะช่วยเล่าแต่ละประเภทให้ฟังสั้นๆแบบคอนเซปต์ก็ได้ค่ะได้คะ่ะก็คืออย่างแรกไปแล้วพันจีฮาครึ่งชั้น,นแล้วก็โกชิวอนเป็นหอพักฮาซุกจิปเนี่ยเป็นแชร์เฮาส์ แล้วก็จะมีถ้าดีขึ้นไปอีกก็จะเป็นวันร o o หรือว่าเาเรียกว่าสตูดิโอห้องสตูดิโอบ้านเราแล้วก็จะมีถ้าเกิดดีขึ้นไปอีกคล้ายๆคอนโดบ้านเราเขาจะเรียกว่า apart. อพาร์ทต์ใช่ค่ะอ่าจริงๆก็มีรูปแบบของที่พักที่หลากหลายขึ้นอยู่กับอ่ารายได้นั่นเองใช่ค่ะขึ <laughs> <laughs> ้นกับรายได้เลย <laughs> พอพูดถึงอย่างนี้ค่ะจริงๆเรื่องของเกาหลีใต้นเนาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบอบก็ได้เห็นข่าวว่าจริงๆที่อยู่อาศัยเกาหลีใต้ค่อนข้างแพงแพงมากแพงมากทีนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยว่าอา,อาจจะมองในเรื่องของที่พักอาศัยก็ได้ค่ะคุณเอมว่าจริงๆแล้วจากที่เขาราคาสูงเนาะก็เลยทำให้มีปัญหาหลายอย่างตามมาเพราะว่าพอค่าที่พักต่ำ คุณภาพชีวิตก็ต่ำด้วยทางใน <S <S เรื่องของอสุขภาวะต่างๆความสะดวกสบายคุณภาพชีวิตตรงนี้คุณเอมมองอยังไงบ้างคะเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของอที่พักอาศัยที่เกาหลีใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออ,อที่เกาหลีอันนี้จะพูดในแค่ในโซนะคะเพราะว่านอกโซอาจจะตักกันออกไปโดยรวมแล้วคือรู้สึกว่าค่าครองชีพที่เกาหลีค่อนข้างสูงมากถ้าเทียบกับกรุงเทพเนาะในโซอะค่ะคือ อเหมือนที่เพิ่งพูดไปว่าขนาดกูชิวอนก็ประมาณห้าแสนวอนต่อเดือนแล้วฉะนั้นคือเรื่องอาหารเนี่ยการกินหนึ่งมื้อก็ประมาณหมื่นถึงหมื่นห้าต่อมื้อก็สามร้อยบาทประมาณนั้นค่ะแต่ว่าค่าเดินทางถูกค่ะก็ถ้าเกิดเราเดินทางด้วยรถเมล์หรือรถไฟไฟ้าใต้ดินก็ราคาพอๆกับ BTS บ้านเราได้หรืออาจจะถูกกว่านิดหน่อยค่ะถ้าในชีวิตประจําวันส่วนตัวนี่คุณเอมใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดอะคะ ก็ต้องอาหารแหละค่ะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกินทานเพื่อดํารงชีวิตก็คือพยายามทําอาหารกินเองะค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่ารู้สึกว่าต้องประหยัดแล้วมันแพงค่ะแล้วราคาวัตถุดิบอะไรเงี้ยมันคิดว่ามันสอดคล้องกับค่าของชีพที่บ้านเขาไหมคะแล้วแต่เงินเดือนที่เราได้เนาะ คิดว่าแต่ว่าจริงๆถ้าประมาณเงินเดือนเริ่มต้นของเกาหลีถ้าจบปริญญาตรีอยู่ประมาณล้านห้า mm hmm. ถึงสองล้านบอนฉะนั้นคือถ้าเกิดเราหักไปค่าที่พักแล้วก็เหลือแค่ครึ่งเดียวของรายได้ได mm hmm. ส่วนก็คือมันต้องบแบบต้องบริหารดีๆอะค่ะถ้าเกิดพูดจริงๆว่าชีวิตแบบคุณภาพชีวิตดีมากไหมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับไทยสบายที่ไทยสบายกว่าค่ะ ถ้าคุยจากเมื่อกี้นะจริงๆค่าของชีพรายได้สิรายได้ค่อนข้างถือว่าสูงถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็เมื่อกี้บอกว่าประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนบอลเนี่ยก็ประมาณเกือบสามหมื่นเนาะก็แต่ว่าถ้าเด็กจบใหม่ที่ไทยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอมองในเรื่องของค่าของชีพต่างๆเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าอาหารอาจจะแพงค่าที่พักแพงอย่างนี้ค่ะ อันนี้ชวนคุยในฐานะของคนที่ไปอยู่บาอย่างเดินดานบริหารจัดการตรงนี้ยังไงคะอ๋ะอเออคือต้องต้องขอบคุณทุนก็คือทุนเนี่ยเขาจะมะีเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่ละเดือนด้วยก็เลยก็ต้องพยายามบริหารบวกกับก็ถ้าเกิดเรามีงานพาร์ทไทม์หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ทำช่วงปิดเทอมไปก็เก็บตังค์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามคือจริงๆอะ่ะเอ็มแบบว่าลงทุนมากที่สุดก็คือที่อยู่อาศัยเพราะเราต้องการความปลอดภัยอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ส่วนที่เหลือเราก็ต้องบริหารว่าอะทํากับข้าวทานเองนะโดยส่วนใหญ่ไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างบางครั้งแล้วส่วนเสื้อผ้าก็คือเออเราก็ต้องพยายามเลือกซื้อที่มันถูกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะค่ะ ทีนี้อยากจะขอย้อนกลับมาที่โกชิวอนนะคะ,คะอยากให้ช่วยเล่า,าบรรยากาศตอนที่อยู่หอหอนอกโกชิวอนอนียค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะคือตอนนั้นก็อยู่มาตั้งแต่ปี2018ใช่ไหมคะมันหลายปีแล้วเหมือนกันเบรรยากาศคือณนะตอนนั้นเพราะว่าอยู่ปีสองก็รู้สึกว่าถ้ามองกลับไปมันก็ยังเด็กอยู่<ม>ก็รู้สึกว่าโอเคนะคะเพราะว่าเราได้รู้จักเพื่อนคนไทยแล้วก็เพื่อนต่างชาติเยอะมากจากโกชิวอน,นะคะ่ะเพราะว่า อห้องครัวเนี่ยมันห้องครัวรวมฉะนั้นตอนเราไปกินข้าวไปทานข้าวเราก็ได้มีเพื่อนเพิ่มแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างอึอดอัดเพราะเหมือนเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราอยู่ไทยเรามีพื้นที่เยอะกว่าตอนอยู่ห้องโกชิวอนอยู่แล้วก็ห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีครั้งหนึ่งเคยลื่นเหมือนกันแล้ว <c oughs> มันก็กลายเป็นว่ามัน ต้องระวังมากๆเพราะว่าอาจจะชนตรงนู้นตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้องน้ํารวมใช่ไหมคะไม่คะ่ะอันนี้ห้องที่อยู่เป็นห้องน้ําเดี่ยวแต่ว่าห้องน้ําเล็กมากแบบว่าอ่างล้างหน้า l i ง k ์เอ่อมันเชื่อมกันกันกบฝักบัวแล้วก็แบบติดกันเลยกักบชักโครกค่คะใช่มันไม่มีพื้นที่เดินเลยเดินได้ประมาณกี่ก้าวคะในห้อง <laughs> ในห้องในห้องนอน <laughs> ใ,ชใช่ไหมคะใ,ในห้องนอนตอนนั้นเออในห้องนอน ก็เดินได้โอเคนะรู้สึกเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กด้วยแต่ว่าห้องน้ําคือขยับตัวได้แค่หมุนซ้ายขวาอย่างเดียวเลยค่ะคุณเอมได้พูดมาประโยคหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ลงทุนกับที่พักใช่าเมื่อกี้เนี้ยบอกว่าลงทุนกับที่พักเพราะว่ามองในเรื่องของความปลอดภัยใช่ทีเนี้ยอยากจะชวนคุยต่อว่าจริงๆแล้วการที่เรามีที่พักที่ดีหรือที่อยู่อาศัยที่ดีอะคะ่ะ อะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดอย่างอย่างเช่นคุณเอมบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะ,ะหลายๆคนก็อาจจะมองเรื่องของอสุขภาวะเช่นเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าถ้าอยู่โกชีวอนก็คือ,อหัวนี่ติดกับห้องน้าเลยาอาจจะแบบไม่ถูกสุขลักษณะเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเรื่องของอสถานที่ที่คมนาคมสะดวกหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคุณเอมจริงๆแล้วความสําคัญของที่อยู่อาศัยคืออะไรคะ หลายอย่างเนาะถาขอคุณมายอย่างงี้ใช่เลยคือหนึ่งคือพอไปอยู่ต่างประเทศคนเรียนผู้หญิงมองว่าความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งก่อนค่ะส่วนลองลองมาก็การเดินทางเพราะว่าเราก็ต้องเดินทางไปมหาลัยเนี่ยค่ะก็คือเราก็ต้องดูว่ามันใกล้ถานีรถไฟฟ้าไหมใกล้รถเมล์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สําคัญคือมันก็ไปเรื่อยๆเนาะความสําคัญแล้วก็ความอีกอย่างหนึ่งเลยคือแสงแดดค่ะ เพราะว่าเหมือนโกชิวอนเนี่ยคือถึงมีหน้าต่างเขาก็เปิดเราก็เปิดไม่ได้แล้วเขาก็เอาเหมือนกับม่านมาปิดด้วยซึ่งเราก็เปิดม่านไม่ได้รู้สึกว่าตอนนั้นที่อยู่โกชิวอนสิ่งที่แย่ที่สุดไม่ใช่ความเล็กแต่ว่าเป็นความที่เราไม่ได้แสงแดดแล้วมันทําให้เรารู้สึกแบบซึมเศร้าอ๋อใช่โดยเฉพาะหน้าหนาวอะคะ่ะแล้วทําไมเขาถึงไม่ให้เปิดอะคะ่ะ สงสัยเหมือนกันนั่นสิแล้วมีชั้นดาดฟ้าไหมคะ่แบบเอาไว้ตากผ้าอะไรเงี้ยค่ะมีมีค่ะเขามีชั้นดาดฟ้าให้แต่ว่าเราก็จะไปอยู่ชั้นดาดฟ้าทั้งวันคงไม่ได้ใช่ค่ะแล้วทีนี้เราจะทดแทนบรรยากาศอย่างนั้นได้ยังไงคะแสงแดดอ่างเงี้ยค่ะก็ต้องอ่ะก็ต้องไปหาร้านกาแฟทํางานแทนเพราะว่าเรานั่งเหมือนช่วงยิ่งเฉพาะก่อนสอบอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็นั่งท่านนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวทั้งวันเนี่ยคือ ซึมเศร้าแน่ๆใช่ก็ต้องหาเรื่องออกไปข้างนอกไปห้องสมุดบ้างหรือว่าไปร้านกาแฟร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่เพราะว่าได้ดูจากคลิปหรือว่าดูจากบล็อกเกอร์หลายคนเหมือนก<ค>ันเนาะที่เขาทำคุณภาพชีวิตที่โกชิวอนลวหลายครั้งเนี่ยเหมือนที่สุขหัวนอนจริงๆนะ <laughs> ไม่ค่อย <laughs> อยอยู่ที่ห้องกันนะ <laughs> เมื่อกี้นี้เราคุยเรื่องของที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบในเกาหลีใต้ค่ะคุณเอมแต่ว่าบ๊อบสงสัยอยู่อย่างนึงว่าเมื่อกี้นี้คุณเอมเล่าให้บ๊อบฟังว่าจริงๆแล้วอย่างพันจีฮาเนี่ยตั้งแต่พอเผยแพร่ไปในภาพยนตร์ที่ได้ออสการ์ขนาดนั้นเนี่ยรัฐบาลก็กลับมาให้ความสนใจเนาะให้ความสำคัญทีเนี้ยบ๊อบอยากรู้ว่าที่เกาหลีใต้อะค่ะรัฐบาลเนี่ยเขามีความช่วยเหลือหรือเขามองประเด็น ปัญหาของที่อยู่อาศัยยังไงบ้างพอาทราบไหมคะอันนี้ถ้าเกิดตามตรงคือไม่เคยได้ศึกษาหรืออะไรลึกซึ้งก็ไม่ค่อยได้ทราบแต่ว่าคืออย่างพันชีฮาก็คือเท่าที่ทราบว่าก็คือเขาค่อนข้างเหมือนแบนแบบว่าให้เป็นสิ่งที่อิลิโกไปแล้วแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเป็นชั้นใต้ดินขนาดไหนถึงจะแบนไม่ให้ใช้อ่ะคะ่ะแต่ว่าก็ยังเห็นว่าเหมือนในแอปพลิเคชันหาบ้านก็ยังมีอยู่นะคะที่แบบว่า เป็นชั้นครึ่งใต้ดินยอะไรเงี้ยที่แบบว่าให้คนเช่าได้ก็คือไม่แน่ใจว่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่าที่เห็นอยู่อะค่ะใช่ค่ะพอพูดถึงรัฐบาลเกาหลีคนะ่ะมันก็จะมีประเด็นก็คือในปี2016เนี่ยมีผู้เสียชีวิตคนเดียวในห้องห้องเช่าขนาด<อ>เลก็กอะค่ะถึงประมาณ1,245คนทีนี้มันก็เกิดขึ้นในโกชีวอนเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ จะเป็นเคสของผู้สูงอายุเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนที่บอกบางห้องอาจจะไม่มีหน้าต่างระบายถ้าสมมุติว่าออกซิเจนในห้องไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็มีการเรียกร้องเนาะให้รัฐบาลจัดหาบ้านเอื้ออาทร <c oughs> ให้สําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยเนี่ยค่ะแล้วก็มีการปรับมาตรฐานของโกชิวอนให้มีขนาดไม่น้อยกว่าเจ็ดตารางเมตรอันนี้ oh. คิดว่าเอา่อจากที่อยู่เกาหลีมานานเนาะมี ได้เห็นมุมมองอะไรอย่างนี้บ้างคะ่ะว่ามีการปรับจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วอะ่ะหอพักในในคลิปที่เอ็มอยู่เขาโดนทุบไปแล้วค่ะตอนนี้ใช่ <laughs> คือเมื่อตอนปีสองพสิบแปดยังมีอยู่แต่ตอนนี้ทุบไปแล้วเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็คงจะมีจริงๆแหลคะค่ะที่แบบว่าเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็โกชิวอนรุ่นใหม่ๆค่อนข้างดีเลยอะคะ่ะคือไปเห็นของเพื่อนมาแล้วก็เขาเหมือนกับต้องสร้างหน้าต่างแล้วใช่คือต้องมีการ,ระบายอากาศแล้วก็ โดยส่วนใหญ่ก็เขาเปลี่ยนจากาผนังที่เป็นแบบเหมือนคาร์ดบอร์ดเป็นอิฐแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบประเด็นที่อยู่อาศาัยจากเกาหลีใต้กับที่ไทยมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างหรือว่ามีอะไรที่อยากจะปรับอาจจะเป็นปรับจากเขาหรือว่าเราไปอยู่เกาหลีเอ้ะเหมือนอยากจะมีเหมือนไทยเลยนะอะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะคือเพราะว่าอยู่ไทยเราอยู่บ้านนะคะอยู่กับพ่อแม่ก็เลยแบบว่ารู้สึกมีพื้นที่มากกว่า แต่ว่าคือเหมือนเจอเพื่อนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมักจะอยู่คนครอบครัวเกาหลีในโซะค่ะเขาจะอยู่เป็นตึกเป็นอพาร์ตเมนต์คือถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยที่ไทยจะอยู่เป็นบ้านที่เป็นที่ดินมากกว่านั่นแหละก็เลยเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเอ่อถ้าคือชอบแบบบ้านที่ไทยมากกว่า <laughs> คอนโดที่ไทยมีสาไว้น้ำอะไรอย่างเงี้ส่วนใหญ่อพาร์ตเมนต์เขาจะไม่มีส่วนกลางให้ <laughs> ใช่แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่า พื้นที่เขาเล็กมากในโซแต่ว่าประชากรเขาเยอะสุดๆเขาเลยอาจจะแบบให้ฟ a ซิลิตี้ที่แบบไม่เท่ากับบ้านเราให้ได้ใช่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าคะเพราะว่าดูจากหลายรายการสำหรับใครที่อยู่ในที่เป็นบ้านส่วนตัวเนาะ,ะเวลาหน้าหนาวก็ต้องเอาไปหอ่ออ๋ออ๋อ,อใช่ค่ะแต่ว่าถึงอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยคืออันนี้อ๋อมีอีกอย่างนึงค่ะถ้าพูดถึงหน้าหนาวเรื่องค่าแก๊สค่ะ แพงมากคือคือบ้านเราไม่ต้องจ่ายค่าแกส๊สนอกนจากเราซื้อแก๊สมาทำอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยบ้านทุกหลังจะต้องจ่ายค่าแกส๊สเพราะว่าการทำน้ำอุ่นหรือว่าการที่ทำให้ห้องมันอ,อ่อุ่นในหน้าหนาวอะค่ะก็คือเราจะต้องเปิดแกส๊สซึ่งในหน้าหนาวเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างเช่นอะสมมติค่าเช่าห้องห้าแสนวอนต่อเดือนแต่ในหน้าหนาวมันอาจจะพุ่งขึ้นเป็นหกแสนเจ็ดแสนก็ได้อะคะ่ะใช่ ฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่บ้านเดี่ยวเราก็ต้องเปิดฮีเตอร์คาวไว้ในตึกเพราะว่าเป็นกฎหมายของเขาค่ะไม่งั้นน้ําทั้งตึกคือแข็งหมดใช่อ๋อเหมือนอ่าซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ดูไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนจนนี้น่าสงสารเพราะว่าเอหน้าหนาวมีค่าแก๊สเนาะหน้าร้อนมีค่าไฟไม่หนาวตายก็ร้อนตายจะต้องอะไรกัน ให้คุณเอมช่วยเอ่อมามองเรื่องนโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวเนี้ยค่ะค่ะอย่างที่เกาหลีอะค่ะนักศึกษาจบใหม่เขามีการรองรับเรื่องที่อยู่อาศัยยังไงบ้างค่ะถ้ามีก็คือเป็นนโยบายที่ก็ที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่านักศึกษาบางทีจบใหม่มาอาจจะยังมีไรายได้ที่ไม่มั่นคงมากในแต่และเดือนหรืออะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจค่ะ Mm hmm. ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ชวนคุณเอมพูดคุยเพราะว่าที่กรุงเทพมหาคนครค่ะเขาก็จะมีนโยบายอาจจะมองว่าประเด็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ mm hmm. ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่นักศึกษาจบใหม่เนี่ยการที่จะ <Okay. S 2> ก้าวข้ามผ่านอะไรยเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนหลาย <Okay. S 2> อย่างเขาก็เลยมีนโยบายเนี่ยว่าอาจจะมีที่พักส oh. ําสหรับนักศึกษาจบใหม่เพื่อที่ว่าจะได้แบบ แบ่งเบาภาระในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะ,ะทีเนี้ยจากที่คุณเอมคุยนี่ก็บอกว่าน่าสนใจแต่ถ้ามองในประเด็นว่าเอ๊ะหรือว่าคุณภาพชีวิตที่พักอาศัยอาจจะไม่มองแค่เด็กจบใหม่ก็ได้เพราะว่าที่พักอาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยสี่เนาะสำหรับคนทุก<ๆ><ๆ>คนจริงๆแล้วที่พักอาศัยเนี่ยควรที่จะต้องเ,อเ,อเขาเรียกอะไรควรที่จะมีนโยบายหรือว่าอะไรตรงไหนที่เราควรจะต้องมีไหมคะในมุมมอง เราอาจจะผ่านมาก่อนคือจริงๆมองรู้สึกว่าอาเหมือนที่คุณบอปี้พูดเมื่อกี้คือที่อยู่อาศัยไม่จําเป็นจะต้องแค่สําหรับนักเรียนจบใหม่ใช่ไหมคะคือทุกคนจะต้องมีที่อยู่อาศัยเอ,อจริงๆแล้วคือถ้าพูดถึงนโยบายอาจจะยากแต่ว่าคือรู้สึกว่าประเทศไทยอยากให้ประเทศไทยมีแอปพลิเคชันที่แบบเหมือนของเกาหลีอะคะ่ะที่แบบว่าหาบ้านง่ายๆแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยแน่นอนว่า เราอาจจะไม่ต้องแบบว่าขับรถไปหรือเดินทางไปเพื่อดูว่ามีคอนโดให้เช่าจริงๆหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นจริงๆก็คือถ้าเรามีแอปพลิเคชันแบบนี้เราก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าราคาจริงๆของจริงเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเขามากงหรือว่าแบบเขากงราคาเราที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพูดถึงแอปพลิเคชันอันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าที่ไทยเนี่ยก็อาจจะมีน้อย อยากจะให้ช่วยเล่าแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เกาหลีค่ะมันมันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างคะในการหาที่ที่พักค่ะก็คือที่เกาหลีจะมีหลักๆน่าจะมีประมาณสองสามแอปพลิเคชันนะคะก็คือในแอปพลิเคชันพวกนี้เราสามารถดูเป็นแบบแผนที่ได้เลยฉะนั้นคือมไม่ได้มีประโยชน์แค่สําหรับนักศึกษาจบใหม่หรือว่าคนไทยเองอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็สามารถเราสามารถดูในแมปได้เลยว่าใน a r e ยนี้มี ที่อยู่อาศัยแบบไหนรูปแบบใดบ้างเราก็สามารถเลือกได้แล้วก็เลือกว่าเราเรามีงบเท่านี้ในแต่ละเดือนเราจ่ายได้แค่ไหนเราก็สามารถเลือกเรนจ์ตรงนี้ได้แล้วก็จะมีห้องที่แบบเราสามารถจ่ายได้สามารถเ f f o r d รตได้ขึ้นมาให้เราดูอย่างเงี้ยค่ะกลับมาในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่เกาหลีใต้เนาะด้วยความที่จริงๆแล้วเ,เกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ ประลิประลีนะแบบว่าอะไรก็เร็วๆแล้วแล้วรู้สึกว่าคนค่อนข้างจะเครียดเมื่อกี้นี้คุณเอมพูดมาประโยคเดิมบอกก็เลยคิดได้ว่าการที่เราอยู่ห้องแคบไม่มีแสงแดดเนี่ยเสี่ยงเป็นซึมเศร้าใช่ทีนี้ก็เลยอยากจะชวนมามองว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วคุณภาพชีวิตของที่อยู่อาศัยควรที่จะต้องมีอะไรบางเช่นอ๋อเมื่อกี้นี้คุณเอ็มก็มองเรื่องความปลอดภัยเนาะเรื่องอเรื่องของ การเดินทางทีเนี้ยบ้านที่ดีที่อยู่อาศัยที่ดีที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตเนี่ยค่ะคุณเอมมองตรงนี้ยังไงบ้างค่ะหลายอย่างเลยค่ะรู้สึกว่าคือยิ่งโดยเฉพาะเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้คือพารีพารีใช่ไหมคะแบบเขาแบบเร่งรีบมากฉะนั้นเอมรู้สึกว่าอ่าเหมือนอยู่ประเทศเครียดเนี่ยสิ่งที่เอมต้องการคือสีเขียวค่ะใช่คือโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ตึกที่เกาหลีเนี่ยคือในโซนเนี่ยเราค่อนข้างหาสีเขียวค่อนข้างยาก แต่ว่าเขาก็เหมือนกับพยายามแหละมีสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในแต่ละเขตแล้วก็แสงแดดอะที่พูดไปเอแล้วก็รู้สึกว่าลมค่ะคือเพราะว่าเราต้องการลมธรรมชาติถึงแม้ว่าในห้องเรามีแอร์แต่ว่าเหมือนโกชิวอนเปิดหน้าต่างไม่ได้อย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบให้อากาศบริสุทธิ์อะเข้ามาในห้องได้เลยใช่อพอพูดถึงภาวะซึมเศร้าค่ะ หลายๆคนอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ห้องคนเดียวอาจจะเงาเงาเงี้ยค,ะค่ะเอ่อช่วยเล่าประสบการณ์ตอนนั้นได้ไหมว่าอยู่ในโกชิวอนอ่ะมันออกไปไหนไม่ได้เนี่ยมันมีภาวะเครียดแค่ไหน <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะแบบเครียดกับการเรียนด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะถึงโอจริงๆถ้าอยู่เกาหลีไม่ว่าอยู่ห้องไหนก็รู้สึกเ <c oughs> ครียดเพราะว่าเขาค่อนข้างแข่งขันสูงมากมาก แต่ว่าอา่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวเราจะจัดการยังไงโดยเฉพาะถ้าเราแบบเป็นคนไทยใช่ไหมคะไปเกาหลีคนเดียวรู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือเราอาจจะต้องพยายามที่จะออกข้างนอกแหละใช่อย่างโกชิวอนเหมือนที่บอกว่ามันดีตรงที่ว่าเขามีครัวรวมเราก็อาจจะต้องแบบแท,แทนที่จะทานข้าวในห้องของเราเองก็ไปนั่งตรงนั้นเผื่อจะมีใครเดินผ่านมาแล้วก็ได้ทักทาย <laughs> บ้างอะไรอย่างนี้ยคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะชวนคุณเอ๋พูดคุยกับเกี่ยวกับเรื่องของนี่ก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่นะเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ <laughs> ทีนี้พอเราเน้นไปที่เรื่องของที่อยู่อาศัยเนาะ <c oughs> เราก็มองผ่านทั้งเกาหลีใต้แล้วก็มองกลับมาที่ประเทศไทย <c oughs> ถ้าเกิดว่าในมุมมองของคุณเอะคะ่ะจริงๆในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่อยู่อาศัยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ <c oughs> ของคนจริงๆของคนทุกเพศทุกวัยแหละเป็นปัจเขาเรียกอะไรเกินปัจจัย4ี่ไปแล้วว่าปัจ <c oughs> ปจัยพื้นฐานเลย จริงๆที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะถ้ามองที่ประเทศไทยคะ่ะอยากให้มีนโยบายอะไรที่รองรับอาจจะไม่มองที่คนรุ่นใหม่ก็ได้อาจจะมองไปคนไร้บ้านคนเริ่มต้นทํางานคนมีครอบครัวก็ได้นะคะคุณเอมควรที่จะมีนโยบายอะไรพพอร์ตบ้างหรือว่าคุณเอมมองว่านอกจากรัฐบาลควรมีภาคส่วนหรือว่าอะไรก็ตามที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของนโยบายที่อยู่อาศัยบ้าง ถ้าสมมุติว่าเหมือนบริษัทต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าคือถ้ามองเรื่องรัฐบาลมันอาจจะเป็นเรื่องซับซ้อนเล็กน้อยเพราะเรื่องเกี่ยวกับภาษีใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าเ,เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นคืนนี้คือได้ยินมาแล้วก็เกาหลีบางบริษัทถ้าเราทํางานเขาจะมีออฟเฟอร์บ้านให้ที่พักอาศัยให้ถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าบริษัทอย่างเช่นโดยเฉพาะาเหมือนนักศึกษาที่พูดไปมีใช่อคะก็คือน,นักศึกษาเข้าใหม่ ไปถึงปุ๊บแล้วบริษัทอาจจะมีห้องพักให้ชั่วคราวแบบนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันค่ะ น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็น first shopper อ่าใช่ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่จริงๆในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเล็งเห็นหลายอย่างว่าจริงๆแล้วที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะอ่าแล้วก็ไม่เพียงแค่คนรุ่นใหม่เท่านั้นจริงๆเป็นเรื่องของคนทุกเจนใช่ค่ะแล้วอีกอย่างเมื่อกี้คุณเอ็มพูดก็น่าสนใจว่าจริงๆนะถ้าเกิดว่าเรารอแค่รัฐบาลอย่างเดียวเนาะ เป็นเรื่องอะไรที่มัอนอาจจะนานก็ได้เนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะคะคุณเอ๋ใช่จริงๆเป็นถ้าเกิดว่าใครที่มีแนวคิดหรือว่าสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ก็คงจะดีนะคะอะแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเอม,มากเลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> คุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆนะคะเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญใช่ไหมคะสำคัญมากสําหรับคนทุกเจนใช่อะและก็เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นอกเหนือจากรัฐบาลก็อยากให้หลายภาคส่วนเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมแล้วกันที่จะช,ช่วยกันมองเรื่องนี้อ่าค่ะก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังลองคิดแล้วก็ชวนคุย หลังจากที่ฟังรายการเราเนาะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยควรที่จะมีนโยบายหรือว่าพัฒนาเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ยังไงได้บ้างน้องไอ้เนาะใช่ค่ะอ่าแล้วก็คุณผู้ฟังคะรากลับมาพบกับซีรีส์แทยกุกไลท์อะไรๆก็เกาหลีได้ใหม่ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้บอบและน้องไอ้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ you are listening to the active podcast